Eliminatory opponents as Neymar Jr. เราจะต้องใส่สกินเนย์มาร์ จูเนียร์และไปฆ่าคนจำนวนทั้งหมด3คนเพื่อนๆจะไปเล่นโหมดไหนก็ได้นะคะพอดีไซน์ถนัดทีมรัมเบิลเพราะว่ามันมีโอกาสฆ่าคนได้มากกว่าก็เลยมาเล่นที่โหมดนี้ค่ะถ้ามี RPG ก็จะพลีชีพฆ่าคนได้นะคะเพราะว่าต่อให้กระสุนหมดถ้าเกิดเราตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยมันก็จะมีกระสุนติดอาวุธมาให้อย่างน้อย1นัดค่ะและเมื่อเพื่อนๆฆ่าครบ3คนนะคะก็จะได้อีโมทซึ่งเป็นอีโมทติดตัวเมื่อใส่สกินเดย์มาอีโมทนี้จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนสไตล์ของตัวเราเป็นเสือจากัวได้ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าก็สามารถทำได้โดยการไปที่ไอเทมช็อปดูที่ขวาล่างตรงซัพพอร์ตดอทครีเอเตอร์นะคะกดตรงนี้พอกดแล้วก็จะมาหน้านี้พิมพ์ Beauty and the Beast ที่เป็นครีเอเตอร์โค้ดของทรายพิมพ์เสร็จแล้วก็กด Accept พอกด Accept แล้วนะคะขวาล่างก็จะบอกว่ากำลังซัพพอร์ตทรายอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทางการซื้อสกินพิกแอ็กซ์ไกลเดอร์แพ็คต่างๆหรือแม้กระทั่งการเปิดร้านบ้านใน Save the World และถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดเนทผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถโดเนทผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยค่ะ